วัสดีครับมาพบกับรายการเกษตรติดดินรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับความรู้การเกษตรที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โครงการ1ไร่1แสนนะฮะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการสาธิตการทำเกษตรแบบเสมือนจริงนะฮะโดยใช้พื้นที่เพียง1ไร่และได้ผลตอบแทนถึง 100,000 บาทนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะว่าวิธีการของพวกเขาเนี่ยทำยังไงกันนะครับไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับลุงเทิดฮะเดี๋ยวลุงเทิดจะพาเรานำชมสถานที่ต่างๆแล้วก็มอบความรู้ให้กับพวกเรานะครับไปหาลุงเทิดกันเลยเรามีจัดอบรม3วัน2คืนครับของนนทบุรีอำเภอละ100คนอำเภอก็600คนคนจบไปครับเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรครับที่สนใจเกี่ยวกับโครงการเกษตรอินทรีย์อะไรเนี่ยอ๋อเกษตรอินทรีย์มาดูกันว่าทำยังไงเลี้ยงในนามีการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงเป็ดกุ้งฝอยหอยขมแล้วก็กบครับว่าประสบความสำเร็จไหมว่าเป็นยังไงทำได้ยังไง1ไร่ได้เงิน 100,000 ครับแล้วที่นี่มีตัวอย่างแปลงอะไรมั้ยฮะมีปลูกอะไรบ้างมีปลูกผักมีปลูกผักใช่มั้ยฮะแล้วก็ทำนามีนานาข้าวหญ้าข้าวด้วยเป็นแบบอินทรีย์ใช่มั้ยฮะเราก็จะทำแบบออร์แกนิกเนี่ยแต่เราไม่ได้บอกว่าออร์แกนิกเราเป็นอินทรีย์เพราะเราไม่ใช้เคมีอะไรเลยครับมีอะไรก็มีกล้วยมีกล้วยมีมันแล้วก็อ้อยอ้อยคั้นน้ำหลากหลายเลยใช่ไหมแล้วก็เกษตรกรมาก็จะมาเรียนตรงนี้มี400วิชาให้เรียนโอ้400เลยใช่อ่ะ400กว่านะแต่เอาเฉพาะคร่าวๆไป400ก็มาเรียนรู้ว่าเราแต่ต้องเรียนทุกวิชาแต่เราชอบตรงไหนเนี่ยแต่ถ้ามาที่นี่ก็จะได้รู้จะมีการตลาดเข้ามาด้วยการตลาดจะแน่นที่นี่คืออาจารย์จะเน้นแล้วก็ออกไปขายกิ้งนะครับก็จากที่เราปลูกแล้วเราก็ต้องเอาไปขายได้ด้วยเนาะใช่ไหมนี่เป็นบ่ออะไรฮะลุงอันนี้ไม่ใช่บ่อนะครับคือนะแล้วก็ขุดคูรอบๆอย่างเงี้ยก็มีทางลงในคูเราก็จะเลี้ยงปลาแล้วก็มีกุ้งฝอยหอยขมอยู่ในนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้แล้วก็จะมีรับเป็ดครับนะแล้วอันนั้นจะเป็นแบบอนุบาลกบเพื่อไงกระชังเลี้ยงกบอ่ะแต่ยังไม่ได้ปล่อยเป็ดอันนี้อันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ข้าวครับอ๋อจากข้าวเม็ดเดียวแล้วปลูกเนี่ยเริ่มแตกกอแล้วลงข้าวไปเลยใช่ไหมเนี่ยไปลงข้าวเลยวันนั้นที่พี่มาลงตรงนี้แล้วน้ำปล่อย2วันฝนตกร้อยหมดเลยมีชาวอมก็เป็นผักนี้เริ่มใช้ไม่ได้แก่แล้วต้องถอนครับปลูกใหม่เนี่ยมันสำปะหลังอันนี้มันสำปะหลังอันนี้เป็นจะเป็นมันแป้งเนี่ยอย่างต้นเนี้ยก้อนเนี้ยไม่ต่ำกว่า30โลขุดทางได้ถ้าขุดออกมานะฮะหัวมัน30โลเลยเหรอใช่ตอนหนึ่งต้นเราจะใช้มันแค่6ข้อแล้วปลูกมัน6ข้อนี่นับยังไงนับข้อเนี่ยครับเนี่ย1 2 3 4 5 6เลยครับแค่นี้แล้วก็เอาไปชําได้เลยใช่ครับถ้าอ้อยก็จะใช้ตาเดียวโอ้อย่างเกษตรกรที่สนใจก็มาเอามันเนี่ยเอาไป
ไปปลูกทำยังไงก็แบบปลูกมันไร่เดียวก็คือเคยมีนักเรียนครับปลูกให้พ่อทำ10ไร่ครับตัวเองทำไร่เดียวปลูกแข่งกับพ่อไร่เดียวได้แสนนึงเลยก็ไร่เดียวได้มากก็ได้เท่า10ไร่อ่ะคุณพ่อต้องดูแล10ไร่แต่ตัวเองดูแลแค่เพียงแค่ไร่เดียวครับก็ใช้ทุนน้อยกว่าใช่มั้ยครับถ้าปลูกไร่เดียวนี่การจัดการก็ง่ายกว่าด้วยง่ายกว่าเนาะอันนี้บ่ออะไรฮะเนี่ยอันนี้ก็คือย่ำจะทำนาเตรียมจะลงข้าวใหม่เตรียมลงข้าวตอนนี้คือมันงานออกข้างนอกเยอะก็นักเรียนครับก็ค่อยไล่ทีละแปลงที่2แปลงนี้จะลงพร้อมกันพอข้าวแล้วคือน้ำเยอะขนาดนี้เลยป่ะครับเวลาลงข้าวเนี่ยลงข้าวต้องปล่อยให้แห้งอ๋อต้องให้แห้งใช่มั้ยปล่อยให้แห้งแล้วก็ดำพอเราโยนข้าวพอโยนข้าวสัก3วันเราก็ค่อยไล่ระดับน้ำขึ้นมาไล่ไล่ไล่ถ้าเกิดเราไม่ไล่แล้วหญ้าก็ยังเริ่มงอกถ้าเราปล่อยไว้นานไล่ข้าวก็จะสูงขึ้นจนกว่าน้ำในนาจะสัก5เซนหรือ10เซนเนี่ยพอได้15วันแล้วก็จะหว่านปุ๋ยที่จะทำก็คือได้จากหญ้าหรือพวกตบชวาอะไรเนี่ยโอ้มันคือไม่ได้เอาอย่างอื่นมาใส่ไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้เลยคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเฮ้ยแม่ต้นกล้วยเราจะรู้ว่าเราจะปลูกผักเป็นผักใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่ที่เราจะปลูกแล้วก็เราจะหาตรงนั้นถ้าเกิดเราไม่มีสมมติเราปลูกข้าวโพดครับเราจะเอาข้าวโพดมาทำปุ๋ยต้นข้าวโพดเราควรปลูกต้นข้าวโพดไว้ทิ้งไว้ก่อนสักประมาณเดือนนึงเราก็จะตัดมาทำปุ๋ยแล้วเราก็จะลงอีกรอบนึงครับก็คือเอาปุ๋ยข้าวโพดนั้นไปเป็นให้ข้าวโพดอีกทีเขาเรียกตัวมันยามันเนี่ยที่เขาเรียกข้าวโพดก็จะงามดีกว่าที่เราเอาอย่างอื่นไปใส่ครับแล้วตัวเราเอาตรงนั้นถ้าเหลือตรงนั้นเราสามารถเอามาร่อนแล้วปั้นก้อนแล้วก็เอามาฝังนี่เพื่ออะไรฮะก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยตัวนั้นมาปุ๋ยโดนไม้ขิงวิ่งปุ๋ยตัวนั้นจะปุ๋ยก้อนนี้จะอยู่ได้นานกว่าปุ๋ยสรรพสิ่งแห้งที่เราใส่สรรพสิ่งแห้งเราใส่เพื่อลดน้ำถ้าแบบขุมหน้าดินก้อนนี้รากเขาจะดูดตลอดเวลาอยู่ได้เป็นเดือนหลายๆเดือนกล้วยส่วนมากแล้วก็จะที่งามๆแล้วก็จะเอาเนี้ยเอาก้อนเนี้ยไปฝังห่างจากคนสักแล้วดูระยะทรงภูมิธรรมดาผักจะเป็นอย่างนี้สิได้ห่างเทียนหมดแล้วนะครับนี่งานเป็นเดือนเลยคืองานอบรมมาเดือนนึงแล้วก็มาต่องานอย่างนี้ต้องออกไปขายของนอกอีกอ๋อต้องคือต้องเอาผลผลิตที่ได้เนี่ยไปขายด้วยใช่ครับใช่ปกติเอาไปขายแถวไหนฮะก็แล้วแต่คือมีบูธที่ไหนเชิญมาแล้วก็เอาไปอย่างเช่นโรงพยาบาลพญาไทและตามห้างเซ็นทรัลอะไรเงี้ยอ๋อครับทางเกษตรจังหวัดเชิญใช่ครับพื้นที่ทั้งหมดของที่นี่นี่ตอนนี้อยู่200กว่าไร่เฉพาะถ้าเป็นแปลงแบบนี้เป็น85แปลง85แปลงเป็นแปลงละไร่แล้วมีกระท่อม1หลังเป็นแบบว่าตัวอย่างใช่ไหมฮะมี85แปลงสนใจมาเรียนได้ครับแต่ต้องอยู่5เดือนนะครับตอนนี้ก็มาพบกับช่วงนวชนพาทัวร์นะฮะนี่วันนี้เราไม่ใช่ดิช่วงนี้เราจะมาดูนี่นะฮะเขาเรียกว่ามันลื่นมากเลยฮะลื่นมันคือมันนะฮะมันเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะคัดโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นไรวะหน้ามันผักที่สัตว์เจอแล้วตกใจคือ
เฉลยผักกวางดุ้งน้ำมันผักกวางตุ้งรู้มือไร่งูที่บอกวิธีทำคือหมูเห่าแล้วมันงูเห่ารู้มือไก่ไก่ที่ไม่ชอบเดินเลี้ยวไปมาคือเฉลยไก่ต้งเอาละครับก็วันนี้เราก็ได้ความรู้กันมากมายนะครับสำหรับโครงการ1ไร่1แสนนะครับผมก็เราก็ได้เห็นมากมายนะฮะวิธีการทำเกษตรนะฮะที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนแบบนี้นะฮะเราสามารถหารายได้ได้เยอะมากมายมหาศาลภายใต้การทำการเกษตรที่ลงทุนน้อยนะครับผมก็วันนี้สำหรับรายการเกษตรติดดินเราก็ขอลากันไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ